ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องเปลี่ยนแปลงแบบก้าวร้าวเรียนรู้จากเรดการ์ดมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังการชุมนุมในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกและในนามสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่พัฒนาชื่อล่าสุดเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกสถานที่ชุมนุมที่เริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ18กรกฎาคม2563ถัดไปเป็นหน้ากองทัพบกเมื่อ20กรกฎาคม2563ต่อด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563และมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั้งเมื่อ16สิงหาคม2563และล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์กับบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อ19กันยายน2563ส่วนข้อเรียกร้องในการชุมนุมก็เริ่มจาก3ข้อก็คือ 1. ยุบสภา 2. หยุดคุกคามประชาชนและ 3. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเป็น10ข้อที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสุดท้ายไม่กล่าวถึง3ข้อแต่เป็น10ข้อที่เพิ่มเติมรายละเอียดเป็นเรื่องของสถาบันโดยตรงส่วนวิธีการก็เริ่มจากการกล่าวโจมตีรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการพาดพิงสถาบันด้วยถ้อยคำที่หมดสิ้นความเคารพนับถือแล้วก็อ้างการชุมนุมว่าเป็นการกระทำโดยสันติวิธีสัญลักษณ์ต่างๆเช่นเริ่มจากการชู3นิ้วการผูกโบขาวการเผารูปถ่ายผู้นำเหล่าทัพการสาดสีใส่ป้ายหน่วยงานของรัฐตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองบัญชาการกองทัพบกและก็หน่วยทหารรักษาพระองค์โดยมีเจตนาในการทาสีไปที่คำว่ารักษาพระองค์การฝังหมุดที่เรียนแบบหมุดคณะราษฎรเมื่อปี2475การพังประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ราชการการประณามผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จนหนึ่งในผู้พังประตูเกิดอุบัติเหตุนิ้วขาดแต่กลับเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบเป็นต้นการกระทำที่อ้างสันติวิธีนี้พอมีผู้เห็นต่างคนที่เห็นต่างก็ถูกตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหากเป็นผู้ประกอบการก็จะถูกโจมตีและถูกประกาศห้ามซื้อหรือใช้บริการองค์กรนั้นแม้ไม่มีคนในองค์กรที่เห็นต่างก็ยังถูกห้ามใช้บริการเพียงเพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แกนนำและผู้อยู่เบื้องหลังแกนนำต่อต้านข้อเรียกร้องล่าสุดที่ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยตกใจก็คือการเปลี่ยนวิถีไทยซึ่งเป็นวิถีหลักจาก3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสาธารณรัฐที่จะเหลือเพียง2เสาก็คือชาติและศาสนาแกนนำซึ่งบุคคลในกลุ่มเป็นนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรี
ยังใช้ถ้อยคำหยาบคายบนสื่อสังคมต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของสถาบันด้านนิติบัญญัติโดยมีนักการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้การสนับสนุนการใช้ถ้อยคำหยาบคายโดยเปิดเผยส่วนแกนนำที่ถูกหมายเรียกไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับทราบข้อหาที่มีสะสมเพิ่มมากขึ้นก็ท้าทายสถาบันที่ให้หน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายบางมาตราและท้าทายกระบวนการยุติธรรมด้วยการเผาหมายเรียกและข้อหาหน้าสถานีตำรวจทั้งหมดที่กล่าวมาโดยสรุปก็คือข้อเรียกร้องที่แกนนำผู้ชุมนุมซึ่งยังเป็นเยาวชนใช้วิธีการตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานก็ทำให้สังคมมีคำถามว่าวิธีการนี้จะเป็นที่ยอมรับต่อคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศหรือไม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทยตามที่ต้องการได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะการนำความรุนแรงมาใช้ดังอดีตนักการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้วาทกรรมผ่านสื่อออนไลน์ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ด้วยการปฏิวัติโดยประชาชนดังเช่นที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาแล้วครับกล่าวโดยสรุปก็คือต้องใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะต้องเสียเลือดเนื้อเพื่อประชาธิปไตยก็ต้องยอมก็ต้องทำเมื่อสังคมตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการที่การนำผู้ชุมนุมใช้อยู่ในขณะนี้นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่และสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการนำที่เป็นนิสิตนักศึกษาแถวหน้าที่ต้องรับผลอันเกิดแก่ตนในอนาคตเหล่านี้จึงนำกรณีศึกษาเรดการ์ดหรือยุวชนแดงหรือหงไว้ปิงซึ่งเป็นเยาวชนนักปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนในช่วงปี2509ถึง2519และผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่สุดแล้วเหล่ายุวชนแดงเป็นอย่างไรมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพ่องครับจีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงเมื่อเดือนพฤษภาคม2509ก็ประกาศว่ากระดุมพีกำลังแทรกซึมรัฐบาลและสังคมเพื่อฟื้นฟูทุนนิยมจำเป็นต้องขจัดลัทธิแก่ลัทธิแก่นี่คือที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า revisionist หรือ wise นะครับจะเป็น revisionist ให้หมดไปด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นคำขวัญว่าทำลายโลกเก่าสร้างโลกใหม่โดยมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นยุวชนเป็นผู้นำในการทำลายโลกเก่าให้หมดสิ้นไปเพื่อสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแทนกลุ่มเรดการ์ดหรือยุวชนแดงซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อของคนรุ่นใหม่จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่การกวาดล้างตั้งแต่พนักงานของรัฐอาวุโสลงไปจนถึงชาวบ้านในชุมชนไม่เว้นแม้คนในครอบครัวของตัวเองชาวจีนหลายล้านคนถูกเบียดเบียนทรัพย์สินที่สร้างและสะสมด้วยหยาดเหงื่อจากการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้อำนาจด้วยกันโดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยมียุวชนแดงเป็นเครื่องมือการกวาดล้าง
เริ่มขึ้นหลังเหมาเจ๋อตงและหลินเปียวเมื่อ18สิงหาคม2509จัดชุมนุมใหญ่ยุวชนแดงจากทั่วประเทศณจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ทยอยเดินทางมาจากที่ต่างๆมณฑลต่างๆนับล้านล้านจากนั้นก็กระจายกันออกไปปฏิบัติการวัฒนธรรมปฏิวัติมีกันจากไปปลิวติดโปสเตอร์ติดป้ายคำขวัญตั้งเวทีโจมตีบุกเข้าไปในวัดในพิพิธภัณฑ์ทำลายวัตถุโบราณเผางานศิลปะงานประพันธ์บุกค้นบ้านประชาชนบรรดานักปราชญ์ปัญญาชนคนศิลปะก็ถูกจับมาประจานและทรมานไม่เว้นแม้นักบวชความฮึกเหิมของยุวชนแดงได้รับการสนับสนุนจากเหมาเจ๋อตงเมื่อ22สิงหาคม2509ที่สั่งห้ามตำรวจขัดขวางกระบวนการเคลื่อนไหวปฏิวัติของนักศึกษาโดยอ้างพลังบริสุทธิ์ของวัยหนุ่มสาวผลก็คือชาวปักกิ่งถูกฆ่าตายถึง 1,700 คนชาวจีนถูกบังคับทรมานทางจิตใจอย่างรุนแรงให้ฆ่าตัวตายเองเพื่อพ้นจากความเจ็บปวดเนี่ยถึง 200,000 คน5กันยายน2509พรรคคอมมิวนิสต์ประกาศสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในปักกิ่งยุวชนแดงซึ่งเป็นคนในวัยหนุ่มสาวที่ถูกปลุกฝังความเชื่อทำลายโลกเก่าสร้างโลกใหม่พร้อมปล่อยอารมณ์รุนแรงต่อผู้เห็นต่างจึงเป็นหัวหอกของกลุ่มปลดปล่อยประชาชนในการยึดทรัพย์สินประชาชนประจานคนที่เพียงสงสัยไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประเพณีที่ตกทอดกันมาแต่บรรพชนคือโลกเก่าที่บ่อนทำลายโลกใหม่เพราะฉะนั้นต้องทำลายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาถูกทำลายกว่าเหมาเจ๋อตงประกาศให้การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปี2512การปฏิวัติวัฒนธรรมก็นำความเสียหายทั้งทรัพย์สินร่างกายชีวิตและจิตใจชาวจีนมากว่า3ปีหลายเท่าทวีคูณผลจากการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ปรากฏคือสิ่งก่อสร้างต่างๆทางวัฒนธรรมของจีนมาแต่โบราณถูกทำลายโครงกระดูกมนุษย์โบราณหลุมฝังศพป้ายวิญญาณบรรพบุรุษหนังสือที่ไม่ใช่ลัทธิเหมาเครื่องดนตรีโบราณศาสนสถานวังกำแพงเมืองจีนบางส่วนรูปปั้นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีงานศิลปะทั้งหลายเสียหายประเมินค่ามิได้ประการสำคัญที่สุดก็คือการไม่ไว้วางใจกันระหว่างคนในครอบครัวระหว่างครอบครัวและระหว่างเพื่อนบ้านเพราะไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นผู้แจ้งให้ทางการว่าละเมิดกฎการปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่การที่รัฐบาลเหมาเจ๋อตงปล่อยให้ยุวชนแดงทำตามอำเภอใจอนุญาตให้ทำร้ายผู้คนที่ถูกมองว่าเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยจนขบวนการเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมแม้ประกาศว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่า
การประกาศสิ้นสุดที่ว่าเป็นทางการในปี2012กลับไม่ได้หยุดยุวชนแดงหรือเรดการ์ดเพราะว่ากระบวนการที่ขยายตัวนี้ก็กลับมาเป็นหนามยอกอกผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่เพียงเท่านั้นการคุกคามความมั่นคงของประชาชนโดยไร้เหตุผลก็ยังปรากฏบ่อยครั้งแม้หลังประกาศสิ้นสุดการไปวัดท่านสามก็ตามรัฐบาลจึงเปลี่ยนมาหาวิธีการควบคุมขณะที่กลุ่มยุวชนแดงเองก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วก็ยังต้องหันมาต่อสู้กับผู้บริหารรัฐบาลอีกด้วยโดยเฉพาะผู้บริหารรัฐบาลซึ่งสูญเสียอำนาจจากยุวชนแดงก่อนหน้าหลายๆความกดดันที่ลุมร้อมยุวชนแดงก็ทำให้อำนาจที่เป็นทางการของยุวชนแดงเนี่ยถูกลดทอนลงเป็นลำดับ9กันยายน2519เหมาเจ๋อตงประธานพรรคคอมมิวนิสต์เสียชีวิตและแก๊ง4คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเหมาเจ๋อตงประกอบไปด้วยเจียงชิงจางชุ่นเฉียวเหยาหวนหยวนและหวังหงเหวินก็ถูกกั้วฟงช่วงชิงอำนาจโดยการสั่งให้ตำรวจเข้าจับกลุ่มก่อนที่จะถูกเองการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ด้วยชีวิตของยุวชนแดงจำนวนหนึ่งที่ถูกเก็บครับที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวของยุวชนแดงหรือว่าเรดการ์ดของจีนในช่วงปี2509ถึง2519ที่รัฐบาลจีนปัจจุบันกลับให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและความงดงามที่มีมาแต่บรรพกาลนับพันปีพันปีซึ่งวัฒนธรรมจีนนั้นก็จะเกิดเป็นทัศนคติเป็นค่านิยมเป็นประเพณีเป็นความเชื่อก็ผ่านแนวคิดและการกระทำจนคนในสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องดีงามแล้วก็ถ่ายทอดต่อกันมาหลายเรื่องเป็นความรู้จะเรียกกันว่าภูมิปัญญาจีนก็ใช่เลยเป็นที่ยอมรับสิ่งใดที่คนในสังคมในอดีตไม่ยอมรับเรื่องนั้นก็จางหายไปครับวัฒนธรรมจึงเป็นวิถีเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนแต่ละสังคมทั้งที่เป็นวัฒนธรรมเชิงวัตถุก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนนี่แหละครับเช่นศิลปกรรมเช่นประติมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งหลายข้าวของเครื่องใช้ประการหนึ่งแล้วก็วัฒนธรรมเชิงจิตใจที่เป็นสัญลักษณ์ภาษาความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงกิริยามารยาทนี่ก็อีกประการหนึ่งครับก็กลับมาที่วัฒนธรรมไทยซึ่งก็มีหลายเรื่องครับที่เป็นค่านิยมเป็นความเชื่อเป็นประเพณีเป็นทัศนคติดีงามตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่มีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากครอบครัวตะวันตกความอบอุ่นภายในครอบครัวศาสนาซึ่งมีหลักปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆที่เข้ามาช่วยควบคุมสังคมมีความเชื่อทางสังคมในเรื่องบาปบุญคุณโทษมีประเพณีที่หลากหลายสืบทอดต่อกันมายาวนานมีศิลปะที่งดงามไม่ว่าจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหัตถกรรมดนตรีและวรรณกรรมเป็นต้นมีพิธีกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดขนบงดงามเช่นเรื่องของการสมรสก็เป็นพิธีกรรมที่นอกจากที่จะประกาศให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกอย่างหนึ่งสำคัญก็คือภาษาที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆยกตัวอย่างครับสังคมไทยเนี่ยเวลาพูดกับพ่อแม่เรียกพ่อว่าพ่อเรียกแม่ว่าแม่จะคุณพ่อคุณแม่สุดแล้วแต่พี่ว่าพี่น้องว่าน้องแทนตัวเองว่าลูกหรือหนูหรือผมหรือชื่อเล่นของตัวเองในขณะที่สังคมตะวันตกแม้เรียกพ่อว่าแดดหรือแม่ว่ามอมแต่เวลาคุยกันก็มีเพียงคำว่าไอกับยูไม่มีคำใดที่แสดงความเป็นพ่อแม่ลูกผูกพันและเมื่อมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเราก็จะเห็นลูกในสังคมตะวันตกแสดงกริยาท่าทีไม่เคารพต่อบุพการีตรงกันข้ามกับลูกของสังคมไทยที่จะไม่หรือหลีกเลี่ยงท่าทีก้าวร้าวต่อพ่อแม่สังคมไทยโดยทั่วไปอีกเช่นกันครับที่ใช้ภาษาในการสื่อสารโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับคนต่างวัยจะโกรธขึ้นตึงตังก็ไม่กล่าวหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวคำหยาบคายถ้าไม่ใช่เพื่อนฝูงที่ทะเลาะเบาะแว้งโดยเฉพาะการใช้คำหยาบบนสื่อสังคมยิ่งเป็นผู้หญิงกับคนต่างวัยต่างสถานะและบทบาททางสังคมด้วยแล้วไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยแต่ก็เกิดขึ้นแล้วกับเยาวชนไทยในสถานะนักศึกษาและก็ยังเป็นผู้หญิงที่ตำหนิผู้นำสูงสุดทางนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการประชุมสมาชิกรัฐสภาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผู้ออกความคิดเห็นใดๆให้แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญตำหนิแล้วก็จะคำว่าด่าด้วยอวัยวะเพศชายก็ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกช็อกไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ตกใจเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนสตรีฝ่ายค้านให้การสนับสนุนในการกระทำของนักศึกษาหญิงผู้นี้เหมือนกันอย่างไรกับเรดการ์ดหรือเยาวชนแดงเอาที่ต่างกันก่อนต่างกันก็คือว่าเรดการ์ดนั้นฆ่าทำลายทุกอย่างที่ทำแต่ที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งตรงเนี้ยแม้การต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่เปลี่ยนประชาเป็นประชาชนปลดแอกยังไม่ได้ลงมือใช้ความรุนแรงแต่วิธีการก็ถูกมองว่าเป็นความรุนแรงในรูปแบบของความก้าวร้าวโดยเฉพาะเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับข้อมูลมาจากอดีตนักการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในไทยได้ต้องยอมเสียเลือดเนื้อเช่นเดียวกันกับที่ได้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสแต่สิ่งที่อดีตนักวิชาการและอดีตนักการเมืองไม่ได้กล่าวถึงก็คือบริบทในฝรั่งเศสกับบริบทในไทยนั้นต่างกันฝรั่งเศสเกิดจากการที่ประชาชนถูกกระทำย่ำยีโดยกษัตริย์ของตนการปฏิวัติจึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2335ก็ประสมัยรัชกาลที่1 นะครับซึ่งของเรานั้นทรงสร้างบ้านแปลงเมืองหลังสงครามก้าวทัพหมดไปส่วนฝรั่งเศสนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกประหารชีวิตในปีถัดมาครับแล้วก็มีการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐนี่คือความต่างกันการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าต้องเสียเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในบริบทของไทยจึงถูกตั้งคำถามว่าทำไมต้องเสียเลือดเนื้อและมีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้ต้องเสียเลือดเนื้อครับสรุปวิธีการที่ผ่านมาของแกนนำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวร้าวหยาบคายตำหนิหรือก่นด่าโดยไม่มีข้อเสนอแนะด้วยเหตุผลใดๆแม้ได้ใจคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนในวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแต่ขึ้นชื่อว่าคนไม่ว่าวัยใดเพศใดที่สุดแล้วก็จะเห็นได้สัมผัสได้ด้วยวิจารณญาณของตนว่าสิ่งใดชอบหรือไม่ชอบปัญหาที่แท้จะตกแก่แกนนำที่ได้ทำการอันมินเมต่อกฎหมายมาโดยตลอดต่างหากที่ต้องรับผลกรรมไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนี่คือข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาบอกเล่าเป็นกรณีศึกษาเพราะรู้สารสนเทศคือรู้ทันสื่อพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน
Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast